มาโอเคครับทุกคนคือวันนี้ก็เป็นวันที่แบบคือมันจะต้องเกิดขึ้นนะครับทุกคนคือเราก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับทุกคนคือมันถึงเวลาที่แบบมันจะต้องเกิดขึ้นแล้วเราก็แบบไม่สามารถแบบทำอะไรได้คือมันก็ถึงเวลาที่แบบจะต้องเกิดขึ้นนะทุกคนโอเคทุกคนคือเอาง่ายตอนนี้ผมก็อยู่ตรงบ้านของคุณลำไยนะครับผมนี่นั่นแหละโอเคก็วันนี้นะครับผมก็จะต้องแบบมาพูดมาบอกให้เพื่อนๆนะผมเพราะว่าเราแบบอาจจะไม่ได้เห็นแบบท่านลำไยกับท่านชิดในช่องไม่มีส่วนแล้วนะครับผมก็นั่นแหละครับผมแต่ก็ไม่ต้องอะไรนะครับทุกคนก็ไม่เป็นไรครับผมคือก็เป็นกำลังใจกับทุกคนนะโอเคคือท่านลำไยกับท่านชิดก็คงจะแบบไม่ว่างอยู่ถ่ายคลิปกับเราอะไรแล้วนะครับทุกคนโอเคอันนี้นะผมก็จะพาเพื่อนๆดูนะคือวันที่แบบตั้งแต่ท่านลำไยแบบอยู่กับเราท่านชิดท่านลำไยอยู่กับเรานะผมคือสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมไมเมสวนนะครับวันนี้ผมจะมาทำคลิปแกล้งร้องตบขี้วัวขี้ควายนะครับแล้วก็สำหรับน้องๆหลายๆคนคงจะติดตามผมมาจากคลิปแกล้งน้องตบขี้หมูนะครับเอาโอเคนะครับเพื่อนๆตอนนี้เราก็ได้ทำคลิปแกล้งเด็กสำเร็จไปอีกแล้ว1คลิปนะครับซึ่งดูครับน้องๆเขาได้ตังค์กันคนละ20 บาทคนละ20 บาทครับผมตั้งแต่แบบคือบ้านท่านลำไยแบบเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าบ้านยังไงนะผมบ้านกระท่อมนะครับผมจนแบบตอนนี้ก็กลายเป็นบ้านอย่างนี้แล้วนะผมซึ่งแบบเราก็เติบโตขึ้นมานะผมซึ่งมันไม่แปลกอะไรอยู่แล้วล่ะครับทุกคนซึ่งแบบพอแบบมันถึงเวลาคือแบบมันก็ต้องไปทำในสิ่งที่แบบเขาจะต้องทำอะไรนะครับทุกคนนั่นแหละมาเดี๋ยวผมก็จะพาเพื่อนๆครับผมมาแบบนี่นะก็ก่อนที่แบบท่านชิดกับท่านลำไยแบบจะไม่ค่อยได้อยู่ในช่องไม่ไม่ส่วนแล้วอะไรอย่างนี้นะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปคุยกับท่านชิดท่านลำไยกันนะครับผมมาโอเคนะครับทุกคนก็สำหรับแบบคลิปนี้นะครับผมเราก็อาจจะแบบไม่ได้แบบล่าเริงอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมนั่นแหละคือเราก็รู้อยู่แล้วล่ะครับว่าแบบมันจะต้องถึงวันนี้นะครับผมซึ่งผมไม่รู้ว่าแบบใครที่แบบยังคอยให้กำลังใจคุณลำไยคุณชิดนะนั่นแหละครับผมซึ่งตอนนี้นะครับผมทุกคนแบบอย่างลำไยก็อยู่กับเรามาแบบ 3-4 ปีแล้วนะแล้วก็ตอนนี้ก็แบบได้โตขนาดนี้บ้องใหญ่ขนาดนี้แล้วก็อย่างท่านชิดก็ตอนนี้นะครับผมก็ได้อย่างที่ทุกคนรู้นะครับผมก็ได้ไปดูในเพจดูใน YouTube เนาะกับท่านชิดท่านสอนนะครับผมก็แบบช่อง YO ชิดนะครับผมก็ตอนนี้ท่านลำไยก็ YO ลำไม่ใช่ทุกคนโอเคอย่างตอนอันนี้นะครับผมแบบท่านชิดอาจจะไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปแล้วก็เพราะว่าตอนนี้ท่านชิดก็แบบมีภารกิจอะไรเยอะแยะมากมายนะครับผมโอเคทุกคนก็อย่างตอนนี้ท่านชิดก็จะแบบต้องแบบไปทํา YouTube ของเขาเต็มตัวแล้วอะไรนี่นู่นนั่นนะสําหรับคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากให้ทุกคนฟังแล้วก็ถ้าดูจนจบได้ก็จะยิ่งดีนะเพราะว่าจะได้เข้าใจอะไรทั้งหมดนะครับผมนะสําหรับใครที่ปิดก่อนอาจจะแบบมาดราม่าอะไรทีหลังอันนี้เราก็ไม่รู้นะครับผมซึ่งแบบดูครับผมข้างหลังก็แบบเสียใจกันทุกคนนะครับผมอย่าร้องไห้กันเลยนะนั่นแหละโอเคทุกคนก็อย่างที่ว่านะครับผมตอนนี้ท่านชิดก็ได้เป็นเฮียแล้วครับฮะไม่ป๋าครับป๋าแล้วนะครับผมคนนี้นะอ๋อครับคนนี้โคโจโจของคนทั่วไปนั่นแหละครับทุกคนโอเคเอาง่ายๆเลยครับทุกคนก็ขอแบบเข้าเรื่องเลยนะครับผมก็ตอนนี้นะครับผมท่านชิดกับท่านลำไยที่แบบจะแบบไม่ได้ถ่ายคลิปแล้วอะไรนี่นู่นนั่นนะครับผมเพราะว่าเขาถึงเวลาที่แบบจะต้องแบบไปทำแบบภารกิจแบบคนโตคนใหญ่แล้วนะครับผมนั่นแหละนะเนี่ยทุกคนถ้าเกิดจำได้นะผมลำไยตั้งแต่แบบตัวเล็กๆเลยนะครับผมตัวเท่าแบบท่านตมมองผมมานี่เลยท่านเท่านิ้วชี้ครับผมใช่ใช่ผมตั้งแต่แบบบองเท่านิ้วชี้นะก็ตอนท่านลำไยเข้ามาใหม่ๆก็ประมาณเท่านี้ครับผมโอเคก็เอาเป็นว่าง่ายๆแล้วนะครับทุกคนก็ทุกคนจะไม่ได้เห็นแบบท่านลำไยกับท่านชิดแบบในช่องไม่ไม่สวนช่วงนี้นะครับผมนั่นแหละเพราะว่าเอาเป็นว่าเจอกันใหม่ที่อุตนาสารคลินิสสวัสดีครับผมก็เพราะว่าตอนนี้นะครับผมท่านชิดกับท่านลำไยก็อายุได้แบบทะลุ20แล้วนะครับก็กำลังจะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงนะครับผม15อ๋อเขาว่าอยู่ครับคนขึ้นหรือยัง15 2
15 2ภาพเลยนั่นแหละโอเคทุกคนก็ท่านชิดกับท่านลำไยจะต้องไปบวชนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดบวชเสร็จแล้วนะครับผมคุณลำไยก็จะสามารถแบบมีผู้หญิงได้ไม่แบบว่าเขาถือแต่แบบตอนนี้ยังไม่มีอะไรไงสำหรับแบบความเชื่อไงอย่างท่านชิดก็ยังโสดหรือเปล่าสามารถแต่งงานได้ใช่มันจะแบบคือจะต้องไปบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่ใช่ไหมที่เขาเรียกผมยังไม่แต่งงานนะทุกคนนั่นแหละครับก็จะยังไม่แต่งงานนะอีกหลายปีนะทุกคนช่วยกันรอหน่อยมันไม่แน่นอนครับผมชีวิตมันแล้วสองคนนี้ทำอะไรกันตรงคนนี้จะมัดอะไรกันครับผมตากล้องก็ตายอยู่จริงๆเพื่ออะไรครับโอเคทุกคนก็ผมอยากให้ทุกคนนะครับผมให้กำลังใจหรือว่าแบบถ้าเกิดใครมีโอกาสนี่ๆวันนั้นที่แบบคลิปพึ่งนะผมท่านชิดโดนพึ่งต่อยนะผมแต่ท่านชิดก็ไม่เจ็บนะผมเพราะว่าหนังโอ้โหคือแบบอยากไม่อยากถอดนะถ้าถอดมานี่25ย่า9 300แถวก็ยังมีเลยนั่นแหละครับผมและท่านลำไยอันนี้จะคิดถึงแฟนไหมเวลาไปบวชมันยังไม่มีนะนั่นแหละและท่านชิลามีแฟนแล้วครับมีแล้วครับโอ้ทำไมมีวายจังเลยคุณเล่นผมก็มีนะครับอยู่นะท่านชิลอะไรนะครับผมเมื่อเช้าเมื่อเช้าอะไรครับเมื่อเช้าเห็นน้องเบสนะมีลูกชายมาหาที่บ้านน้องสาวน้องสาวครับน้องสาวโอเคทุกคนนี่อย่างแถวนี้ก็ท่านลำไยเอ้าไม่เลี้ยงหมูแล้วเหรอเลี้ยงแต่หมาครับเลี้ยงแต่หมาก็ไม่มีครับเลี้ยงแต่กายครับไก่ก็ไม่มีครับเลี้ยงแต่ผู้หญิงครับผมไม่มีครับครับแล้วอันนี้จะบวชกันอะไรวันไหนนั่นแล้วผมก็รอติดตามเดี๋ยวอาจจะแบบถ้าเกิดเพื่อนๆนะผมอยากจะดูอยากเห็นว่าแบบเขาบวชกันที่ไหนอะไรยังไงก็ไลค์คอมเมนต์นะครับผมก็อาจจะไปถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูได้เห็นเนาะนั่นแหละครับทุกคนบวชกันกลางป่าเลยครับผมกลางป่าเลยนะครับผมไม่มีสัญญาอะไรเลยครับโอ้ยต้องคิดถึงแบบท่านชิดท่านลำไยแน่นอนเลยครับทุกคนแล้วก็ต้องแบบคิดถึงก็ขอจานโนเป้งนั่นแหละครับทุกคนโอเคก็มีอะไรอยากจะพูดไหมอยากจะให้แบบคนถ้าเกิดใครได้ผ่านมาไหว้ได้ตรงไหนอะไรยังไงตรงไหนนะชิโอเคทุกคนคือแบบท่านชิจะฝากช่องไหมไม่ครับถ้าคือแบบมันถึงเราจะไปบวกนะทุกคนคือแบบแต่เราก็ยังจะมาทำคลิปเราก็เก็บไว้ก็ยังมีนะทุกคนคือแบบเราไม่ได้คือแบบปล่อยไปล่าเริงไปนะคือแบบเราก็บวชไปประมาณสักครึ่งปีนะทุกคนครึ่งปีเดี๋ยวต้องดูครับต้องดูอีกทีอันนี้นั่นแหละครับทุกคนแต่ก็ถ้าเกิดศึกมาก็เพื่อนๆอาจจะได้ดูกันกลับมาทำคลิปล้นๆหน่อย มันต้องเวลาศึกมามันต้องโกนอีก3ทีใช่ไหม3รอบครับไม่ใช่3ทีครับ3ทีที่แตะ3ทีหรือเปล่าอะไรครับนี่อะไรแตกครับได้แล้วครับผมน้ำลายแตกโอเคก็คงไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะผมทุกคนสำหรับคลิปนี้นะผมอันนี้ก็สำหรับท่านชิดนะผมอาจจะแบบไม่ได้ทำคลิปในช่องไวโอชิดแล้วเท่าไหร่นะครับผมก็แต่ท่านสอนก็ยังจะลงในช่วงระหว่างที่แบบคุณชิดบวชใช่ไหมครับครับผมอาจจะคุณสอนอาจจะไปถ่ายตอนเป็นพระได้ใช่ไหมครับอาจจะมาอวยพรโยมครับไปถ่ายท่านชิดกับท่านลำไยอะไรนะครับทุกคนก็ไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับทุกคนคงแบบไม่มีอะไรเยอะแยะมากมายนะผมสิ่งที่เราอยากจะมาบอกอะไรเพื่อนๆเดี๋ยวแบบคือแบบอยู่ๆก็หายไปเลยแบบคือแบบบางคนก็จะแบบอะไรนี่นู่นนั่นไงคือก่อนที่แบบจะหายไปแล้วก็ไปทำในสิ่งที่แบบต้องทำกันเนาะตอนอายุ20ใช่ไหมทุกคนนั่นแหละโอเค45ครับนั่นแหละ15 16แล้วก็ไปติดตามช่องท่านลำไยได้ที่ Facebook สอบตกวิชาครูนี้ตามนี้เลยนะผมสำหรับใครที่ผู้เล่นนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้แล้วนะผมเราก็ไม่ได้อะไรเยอะๆมากมายก็อาจจะได้ดูคลิปอีกทีตอนแบบท่านชิดท่านลำไยหรือว่าหลายๆคนคือหลายๆคนแถวบ้านบวชหลายคนมากเนาะนั่นแหละครับทุกคนก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมบวชหรือยังไม่บวชอะไรยังไงก็ลองคอมเมนต์นะว่าแบบเวลาไปบวชวันแรกจะแบบเจออะไรบ้างนั่นแหละครับผมก็บวชกันหมดแล้วครับผมคนไหนครับคนนี้คนนี้นี่คนนี้เป็นลิมแล้วยังไม่บวชนะครับเพราะว่าติดเมียอยู่นะทุกคนใช่ครับยังไม่มีเมียครับโซนครับติดตามได้เลยนะครับที่จรยวิเชียรชัยคิรีครับก็ติดตามผมด้วยนะถือโอกาสโปรโมทจรยวิเชียรชัยคิรีเขตนะครับแล้วก็
นั่นแหละครับคือแบบโอเควาโอชิวาโอชินะครับทุกคนน่าจะรู้จักแล้วมาครับนิดนึงโอเคทุกคนก็ประมาณนี้แหละนะครับผมคือผมไม่อยากให้แบบมาดราม่าอะไรทีหลังอะไรนี่นู่นนั่นไงทุกคนก็โอเคเอาหน้าคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมก็อาจจะเจอท่านชิดท่านลำไยตอนบวชอะไรแล้วนะครับผมโอเคครับผมเชิญใหม่คลิปหน้าครับผมไปโชคดีโชคดีครับโชคดีครับรักคุณนะครับ